ามไปเที่ยวหมู่บ้านผาฮีจังหวัดเชียงรายช่วงปลายฝนต้นหนาวพักโฮมสเตย์ชมวิวทะเลหมอกกัน2วัน1คืนบอกเลยว่าวิวดีมากเปิดประตูห้องก็เจอวิวทะเลหมอกแบบนี้เลยกินพิซซ่าเตาถ่านถาดละแค่ร้อยเดียวนั่งห้อยขาชงกาแฟดริปชมวิวหลักล้านสวยมาก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 นี่นุ่นและพี่นุ่นนะคะบินไปลงที่สนามบินเชียงรายจากนั้นก็เช่ารถขับกันไปที่หมู่บ้านผาฮีค่ะซึ่งห่างจากสนามบินเชียงรายประมาณ60กิโลเมตรนะคะดูเหมือนจะไม่ไกลนะคะแต่ว่าเส้นทางเนี่ยทั้งแคบทั้งคดเคี้ยวนะคะต้องขับอย่างระมัดระวังมากๆเลยระหว่างทางก็เจอไอหมอกจางๆแบบนี้ด้วยนะคะอากาศสดชื่นสุดๆเลยล่ะSince I was a little child Every year ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆค่ะ ก็มาถึงหมู่บ้านบนยอดดอยแบบนี้เลยค่ะ All the leaves were running wild Going all the way until November Turn the world around us into goldตอนนี้ฝนตกนะคะแล้วหมอกลงจัดมากที่ผาฮีเรากำลังเดินเข้าที่พักกันค่ะสภาพถนนนะแล้วรองเท้าเราไม่อำนวยเลย When the autumn leaves are playing chases puts a smile upon my face they leave their branches one by oneนี่คือทางลงที่พักนะคะสวยอ่ะWhen the autumn leaves are playing chases puts a smile upon my face they leave their branches one by one and whirl around there just for fun some are faster some areขอสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยค่ะหลังจากที่ขับรถขึ้นมาอย่างยาวนานมันคุ้มค่ามากทุกคนจะมาเจออะไรแบบนี้มันสวยมากเลยโคตรสวยอ่ะแบบไม่ต้องลุ้นเลยอ่ะDancing through the last days of Septemberพักเรามีชั้น2เลยนะคะกำลังจะพาขึ้นไปมันต้องปีนหน่อยนะคะถ้าเกิดใครแบบจะมาโอ้ว้าวข้างบนก็วิวดีนะโอ้สุดยอดเลย
อ๋อไม่เห็นเลยนี่ไงมองไปข้างบนสามารถทะลุหน้าออกมาได้ห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะทุกคนเป็นส้วมชักโครกมีสายฉีดก้นแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะจ๊ะนี่เป็นห้องน้ำในตัวนะคะด้านบนมีเตียงอีก2อันนะด้านล่างก็มีเตียงใหญ่แบบนี้ซึ่งไม่มีแอร์นะคะแต่ว่าเขาก็มีพัดลมมาให้แล้วก็พีคือวิวแบบนี้ค่ะสวยมาก น้องน่ารักมากเลยอ่ะน้องเล่นกันตอนนี้เล่นกันหมาน่ารักไหมคะน่ารักเอ้าเอ้าเอ้าับกันแรงสิทางโซนแม่สลองนี่คืออาหารเย็นที่มากับเซตนะคะนี่คือเซตอาหารเย็นที่รวมมาในราคาคนละ900นะไข่เจียวผัดถั่วดอยอันนี้ผัดถั่วดอยอันนี้ผัดไข่อันนี้ผัดยอดมะระซี่โครงหมูนี่ไฮไลท์เลยนะคะซี่โครงหมูน้ำพริกกะหล่ำบีผัดน้ำปลาต้มยำไก่I've been thinking about crossing the line and just giving. Can I feel it the way I do?
ลองทำกาแฟดิบครั้งแรกนะไม่เคยทำทำไมอันนี้ใส่ลงไปนะเอาเหี้ยอันนี้ก็คือเป็นคอมพลีเมนทารี่ของที่โฮมสเตย์เหมือนกันนะทุกคนตอนเช้าเขาก็จะมีเซตแบบนี้ให้ด้วยต้องใส่เยอะแค่ไหนก็แล้วแต่ประมาณนี้ก่อนก็ได้เป็นการดริปกาแฟที่แบบโคตรคูลที่ผาฮีวาเล่จะมีแค่4หลังนี้แต่ว่าวิวดีมากควรค่าแก่การมาก็คือคนละเขาหารคนละเขาคิดเป็นหัวคนละ900ข้างในอ่ะพักได้4คนตอนเช้านี้ก็สั่งกาแฟมากินอันนี้เป็นกาแฟของที่พักนะคะอร่อยมากลาเต้คือรสชาตินัวมากแกฉันอยากให้ลองเธอต้องข้าวต้มไก่ทอดน้ำปลาผัดผักแล้วก็ไข่ต้มเนาะจ่ายครั้งเดียวจบแล้วก็ฟินมากอ่ะข้าวต้มรสชาติดีนะเป็นข้าวต้มหมูสับนะแล้วดูไก่ไก่ทอดน้ำปลาแบบหน้าตาดูดีอยู่มันกำลังร้อนๆเลยอร่อยแดงไข่ต้มเนาะฟินมากกับข้าวอาจจะดูแบบธรรมดาธรรมดานะคะแต่บรรยากาศฟินมากอร่อยเนาะอร่อยทุกอย่างหอมมากเลยอ่ะมันทานร้อนๆนะรสชาติดีมากร้อยเดียวนะคะทุกคนผักโขมชีสแฮมอร่อยมากจนพิซซ่าที่อร่อยมากดูหมอกตรงหน้าพี่พาเขามีให้เขียนแบบแผ่นไม้เนาะแบบเป็นเมมโมรี่นะคะก็จะไปห้อยไว้ที่หน้าบ้านเขาเนาะเราห้อยเองหรือเขาห้อยเราไปห้อยเองดีกว่าเผื่อกลับมาครั้งหน้าเดี๋ยวมาดูว่ายังอยู่หรือเปล่าดูสิแบบน่ารักเนาะตอนนี้คือหมอกเยอะมากเอาเลยดูยังสวีทเลยเอามาถ่ายรูปเอาเย็น
ทำไมหน้าตาตั้งใจขนาดนั้นนะของเราอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกลับมาใหม่มาดูกันว่ายังอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดใครมาแล้วเจอของเราอ่ะถ่ายรูปให้ดูด้วยนะคะชื่อดังของบ้านผาฮีเลยนะคะเรียกได้ว่านี่คือมุมซิกเนเจอร์นะคะมุมร่มเขียวนั่งห้อยขาแบบนี้นะคะแล้วก็นี่คั่วกาแฟเองเลยเหรอคะคั่วนะแล้วก็น่ากินเป็นอันดีสิ่งที่เขาเจอกันค่ะกับสิ่งที่เราเจอขากลับนะคะบรรยากาศก็ยังมีหมอกเยอะแบบนี้นะคะเรามาแวะกินข้าวผัดกะเพรากันเนาะเป็นกะเพราไก่ไข่ดาว50 บาทเองคนคือที่บ้านผ่านค่าครองชีพถูกมากๆเลยอ่ะนี่นะกะเพราน่ากินมาก50 บาทแล้วถ้าอากาศดีๆนะข้างหลังเนี่ยวิวสวยมากแต่ตอนนี้หมอกมันลงจัดมากเลยอ่ะดูดิพี่สาวกะเพราแซ่บมากเราสั่งเผ็ดๆไงวัวคนเหนือจะทำไม่เผ็ดเผ็ดถึงพริกเลยอันนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมาเชียงรายนะอย่าลืมมาที่นี่บ้านพาฮีวิวสวยราคาถูกเนาะกาแฟอร่อยมากแล้วก็อาหารอร่อย Open up the window I'm breathing in the last of SeptemberI can feel the wind blow And the late summer sky is like a dying ember